คครับที่อุดรธานีตอนนี้มาทำดินามิกนะครับ G20 320D นะครับตอนนี้ก็ตัวดินามิกอัปเกรดก็เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้มานะครับเซตอัพซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ออกไปลองเทสรถกันโอเคเดี๋ยวลองไปลองขับรถกันครับเราจะพิสูจน์ความกระด้างก่อนอันดับแรกลองขับแล้วลองจำของเก่าเลยโอเคมันก็ต่างกันเลยที่ฮะต่างเลยเหรอใช่ผมรู้คันเร่งเหรอไม่หมายถึงว่าตาเร่งเหรอข้างล่างอ๋อช่วงล่างใช่ไหมก่อนมันก็เหมือนกับเราไม่มีล้อรถเลยอ่ะพี่พูดไงไปเหมือนจริงนะเนี่ยพูดจริงพูดจริงชาวบ้านเขาบอกว่าอะไรนะเกวียนเหมือนเกวียนนะเดี๋ยวลองเราออกถนนใหญ่เราลองแบบตื้อๆนิดนึงตอนนี้อย่าเพิ่งอันนี้เดี๋ยวเราตอนตัดต่างเยอะเลยเมื่อก่อนตึกๆเมื่อก่อนแข็งเป๊กเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือโหมดคอมฟอร์ตนะใช่ครับเดี๋ยวไว้ที่เดี๋ยวผมกดตัวลมยางลมยางทำไมไม่มาวะโหลดละมันต้องใส่เซ็นเซอร์ก่อนป่ะพี่มันโหลดละถ้าเราต้องใส่เซ็นเซอร์ก่อนผมไม่คือมันโหลดคือมันปกติคือมันจะไม่โหลดไงอ๋ออันนี้คือโหลดละ G20เราอัตราเร่งอะเริ่มรู้สึกไหมเริ่มเหมือนรถเบากว่าเดิมไหมเริ่มเหมือนรถแบบเบาเลยแหละชัดเจนเดี๋ยวพี่ขึ้นถนนใหญ่ก่อนใช่จะได้เห็นชัดเจนเฮ้ยนี่เบามากเลยอะใช่ไหมใช่อันนี้คือคอมฟอร์ตนะยังไม่สปอร์ตนะยังไม่สปอร์ตครับเดี๋ยวต้องลองสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวรู้ตรงคอรถไฟเดี๋ยวรู้เนี่ยต่างกันเยอะที่นี่ตรงนี้ยิ่งชัดเจนรถไฟเมื่อก่อนดีขึ้นเยอะพี่โอ้รับรีบรับเมื่อก่อนนี้เกวียนเลยเมื่อก่อนนี้ไม่อยากจะขับอ่ะซื้อมาทำไมวะเนี่ยตั้ง2 ล้านพระเจ้าคอมฟอร์ตนะโอ้โหแค่นี้รู้แล้วครับว่าข้างล่างต่างกันเยอะเลยครับละเอียดละออขึ้นเยอะไม่ต้องซื้อโชคละไม่ต้องละไม่ต้องเปลี่ยนยางละผมอะยางเมื่อก่อนนี่ก็ใช่มันตกแล้วมันกระแทกใช่มันรู้สึกเลยมันยางจนกูล้อหลุดอะพี่จนกูล้อมันจะหลุดบางทีเอ้ยมันดีไซน์มันงี้ว่าอะไรเฮ้ยบีเอ็มเนี่ยบีเอ็มเนี่ยกับกับรีบเหมือนเดิมไม่ดีเหรอวะเดี๋ยวเราลองขับตื้อๆหน่อยแต่โหมดนี้แหละโหมดคอมฟอร์ตก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนโหมดได้ครับเดี๋ยวผมจะตึกยูเทิร์นพี่แล้วค่อยใส่ไปทั้งดอกอ่าฮะก็ขากลับแล้วก็ลองโหมดสปอร์ตดูเอาสักหน่อยได้ไหมอ่าฮะสนใจวะอันนี้คอมฟอร์ตครับคอมฟอร์ตนี่ครับฮะโอ้ยดีขึ้นเยอะพี่รู้สึกแล้วใช่ไหมแค่ผมได้ช่วงล่างอย่างเงี้ยผมก็ยังโอเคแล้วไม่ต้องพูดถึงตาเล็งเลยนะไม่ต้องมาแล้วผมพอใจแล้วเนี่ย เดี๋ยวยูเทิร์นแป๊บนึงเราพยายามจะไม่ตัดต่อนะเดี๋ยวหาว่าเราตัดต่อยังตัดพี่เอาให้หมดเมมโมรี่ไปเลยใช่ตัดไปเลยใครอ่ะ
ถ้าจะสำคัญแล้วแหละพี่อืมไม่หนีแล้วแหละใช่ไหมมันจะสองรูปแล้วพี่ใช่ใช่ไม่คือไอ้พวกรับซ่อมเปลี่ยนซ่อมยางอะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันไม่เวิร์กหรอกมันทำให้เราได้ครับคุณลองนะผมขออนุญาตใช้สปอร์ตนะครับทำอะไรพี่เดี๋ยวเราสังเกตช่วงล่างด้วยนะสปอร์ตอ่านี่ครับวิแฟนผมนี่ก็ขับเพราะเนี่ยแล้วเป็นไงสใจดีโอ้ช่วงล่างนิ่งมากช่วงล่างปกติตรงนี้มันจะปกปกปกเนี่ยอาจจะโดยเฉพาะผมเหยียบเหยียบรอยต่อระหว่างคอนกรีตนี่นะอ่าฮะมันปก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 ใช่มันกระด้างทำไมไม่ทำมึงทำได้แค่นี้วะอะไรเงี้ยอ่าฮะอยากด่าเลยไปน้องเยาวชนไม่ควรเรียนแบบนะครับอย่านะครับอย่านะครับอันนี้เป็นการลองให้เห็นนะครับเนี่ยคอสะพานเนี่ยเนี่ยอย่างคอสะพานเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปผ่านทางรถไฟนิดนึงพี่อ่าฮะอยากให้รู้นิดนึงสปอร์ตโหมดนะครับสปอร์ตโหมดครับตัวนี้นี่อย่างคอสะพานเนี่ยมันจะฟีลลิ่งมันผิดไปไหมเปลี่ยนดีพี่เดี๋ยวผมขอดูตรงทางรถไฟก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ามันนี่อันตรายกว่านี่อ่าฮะก็ลองเบรกลองอะไรด้วยพวกเบรกได้ครับว่าเบรกมันเหน็บขึ้นไหมอันนี้หน้าจอไม่มีอะไรใหม่กว่านี้แล้วตอนนี้ใหม่สุดแล้วตัวนี้เวอร์ชันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้ก่อนหน้านี้เสียงกระจกดังด้วยนะมันกระแทกมันสะท้านขนาดนั้นแหละใช่เราเป็นยางแฟลชรันแฟลชด้วยใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้รู้วีครับตรงนี้จะรู้ชัดเจนชัดเจนตรงนี้ดูเลยถ้าไหลพื้นหรือพื้นโอ้โหเจ๋งนิ่มไปเลยเลิกคุยไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วผมไม่จะเอาสักอย่างแล้วจบเลยจบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะฟิลลิ่งค่อยเหมือนสปอร์ตสมน้ำสมเนื้อหน่อยไหมเดี๋ยวเราลองแค่นี้ก็น่าจะโอเคพอครับ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 ตอนนี้ชัดเจนแล้วครับครับผมเท่าไหร่ยังไงบ้างครับโลมาบอกว่าเวลามันเด็กแล้วรู้สึกนิ่งขึ้นนะโลมาเราอัตราเร่งเปลี่ยนใช่ไหมใช่อันนี้คือถามคนขับประจำนะเมื่อกี้พ่อบ้านออกไปคือคนขับรถอันคนนั้นคนขับรถอันนี้คือคนใช้รถก็ขับคนใช้แล้วเป็นยังไงครับก็ดีค่ะช่วงล่างเปลี่ยนใช่ๆรู้สึกมันดีขึ้นมันไม่กระแทกแล้วใช่ใช่แต่ขับไปนานรู้ว่าแม่กลับบ้านก่อนอัตราเร่งเดี๋ยวไปลองตอนที่แบบกลางวันโอเคขอบคุณครับ